พี่น้องเบิ่งอยู่ในวัดเพิ่นศักดิ์สิทธิ์ซั่นใดรถเต็มเลยเข้าบ่ได้เลยจ้ะสวยงามมากจ้ะเดี๋ยวเบิ่งจ้ะโอ้โหรอบนี้ดีแล้วลูกเอาไปดูอย่าไปจ้าสำหรับเป็นห้างร้านจ้าพี่น้องกับเบิ้งนะคะน่ะเบิ้งค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในตัววัดเลยจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็มีของขายค่ะของกินค่ะหลากหลายค่ะส้มตำก็มีขนมอะไรน่ะนางเล็กค่ะนางเล็กจ้านางเล็กทอดยังไงขนมจีบซาลาเปาครับเป็นอนุสาวรีย์ครับนี่เจดีย่าโมค่ะพี่น้องค่ะเอกแก้ววายผักกะละนั่นจ้ะเนาะนี่หมวกขายทอนๆไปแวะซื้อหมวกกันก่อนบ่พี่น้องจ้าเนี่ยมาจ้ะเนี่ยไปละ100บาทจ้าสวยสวยป่ะค่ะพี่น้องค่ะหมอวันนี้ตัดใบนะคะไปแล้วลอยมึงนะเราแวะดูขนมโบราณครับขนมโบราณครับขนมโบราณจ้ะพี่น้องจ้ะป้าจ้ะอย่างโอ้โหอันเนี้ยเอาไหนบอมเป็นไรครับอันนี้มีท็อฟฟี่มีท็อฟฟี่ครับผมท็อฟฟี่อันนี้เป็นรสทุเรียนรสใบเตยรสทุเรียนรสใบเตยแล้วก็ชิมกะละแมหยิบมากะละแมมาแต่อันเนี้ยนี่เป็นบวยค่ะบวยนี่ทุเรียนใบเตยแล้วก็เราดั้งเดิมค่ะดั้งเดิมของเขาเขาเนี่ยอ่ะหยิบใส่หยิบใส่หลายอย่างเลยครับหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยน่าทานไหมขนมโบราณพี่น้องขนมโบราณเอาอันนี้เป็นอย่างเป็นพวงมาแล้วเราไปดูขนมอันด้านหน้าขนมอันนี้กะละแมกะละแมไม้ได้ๆเป็นตัวอย่างอันนี้เขาเรียกขนมอะไรครับขนมสังเวียนกรอบค่ะกะละแมกรอบเอาไปชิมชิมเลยเอาชิมไม่ได้ต้องซื้อก่อนช่างต้องช่างก่อนก็เสียละกะละแมโบราณขีดละ20บาทรวมรสชาติเห็นไหม20บาทเองค่ะโอ้โหแม่ค้าน่ารักดีค่ะขีดละ20บาทนะคะ20บาทฝาก YouTube หน่อยติดตามช่องได้นะคะช่อง YouTube นะครับแม่ค้าด้วยบาทไปต่อกันเลยครับได้ขนมมาแล้วรถเยอะหน่อยครับได้ขนมมาแล้วแอบทานก่อนรถหลายที่หน่อยเนาะอันนี้เป็นรถอะไรครับรถชาเขียวค่ะไว้ชาเขียวขนมโบราณครับขนมโบราณโอเคเราไปต่อกันด้านไหนเลยครับมือกับโควิดกับพี่น้อง
นะเป็นวันสารร้อยมันจะมีหลายตัวมันก็ย้อนลงไปเสร็จแล้วก็สิเอากระดาษไปเขียนชื่อนามสกุลจ้าถวายแต่เนาะไม่เที่ยงไม่ว่าเที่ยงก็จะเที่ยวเที่ยวให้จะพี่น้องจะต่อไปละเป็นการคือดอกไม้ถูกเที่ยงเพราะว่าสิบบ่ายของพ่ออย่างโมงนะจ๊ะพี่น้องจ้ามีกับไม่เที่ยงทูบ9ดอกครับเป็น1เล่มดอกไม้1กรัมทูบ9ดอกนะครับโอเคThank you.
ูดหลายๆครั้ง